بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلسلة الله سبحانه وتعالى كان สลาวัดและการอวยพรเพิ่งมีแต่ท่านาศ,าศาสดานบ,บีมุัมม m a d สลลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมลขอความสุขสลามัติสันติสวัสดีพึ่งมีแต่ทุกๆท,ท,ท่านนะครับท่านอิหม่ามท่านกรรมการท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนมัสยิดริยาลสุนันและก็ทางเพราะยังยิ่งทางชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในยกสมาคมและก็กรรมการบริหารและสมาชิกพร้อมทั้งเครือข่ายนักศึกษาและก็ผู้สนใจนะพี่น้องพวกเราทุกทุกคนในหัวข้อที่ทางชมรมตั้งไว้นี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจและที่ดีเพราะว่าพูดถึงเมื่อหัวใจของเราอ่อนแอจำได้แต่ภาษาอังกฤษ low battery ใช่ไหมโอเคโอเคก็เมื่อเมื่อแบตเตอรี่เรา อ่อนต่ําลงนะนะครับถ้าเป็นไฟฉายเห็นไหมคนสมัยนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไฟฉายแล้วสมัยก่อนนะอยู่ดูดูแลโต๊ะเราดูแลเรานะต้องเอาไฟฉายอยู่ในเช่นหมากอยู่ข้างที่นอนต้องดูฐานเป็นยังไงเลยเป็นยังไงแล้วก็เอามาเขยา่าแล้วเขย่าอีกเอามาฝนกระดาษทรายมั่งนี่เป็นเรื่องของโลแบตเตอรี่เห็นไหมโลแบตเตอรี่เหมือนกันทีน,นี้ตอนนี้เด็กไม่ค่อยรู้เรื่องนะ เพราะว่าอันนี้ก็เป็นไฟฉายพอโตบอกไปเอาไฟฉายมาหน่อยเด็กจะไปหาที่ไหนมันเป็นยังไงไฟฉายบางคนยังถามอีกหน้าตามเป็นยังไงต่อไปนะตอนนี้ในยุคตอนนี้เราอยู่อยู่ใน disruptive culture ยุคสมัยและวัฒนธรรมแห่งการทำลายล้างโดยมี innovation ก็คือตัว product และตัวนวัตกรรมต่างๆที่เป็น destruction เป็นตัวทําลายอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คนทํางานศาสนาหรือไม่ต้องทํางานศาสนาแบบเป็นแอคทิวิสต์เป็นนักกิจกรรมเป็นแค่อย่างเราอ่ะลูกมะมูมลูกยมอัดธรรมดาก็สามารถแบตเตอรี่อ่อนได้ถูกไหมเพราะว่าเจอวิกฤตและวิกฤตนี้สมัยก่อนก็มีเรื่องอะไรอ่ะ โลแบตเตอรี่สมัยก่อนก็ทำนาไม่ได้ผลน้ำไม่พอเอามีอีมานดีๆว่าเดี๋ยวจะทำบุญสักหน่อยจะนุ่นสักหน่อยอ้าววิตบอปลาไม่ได้เต็มที่อันนี้ก็โลแบตเตอรี่นี่คนโบราณแต่พอคนสมัยนี้มูลเหตุและสาเหตุที่จะทำให้โลแบตเตอรี่เนี่ยเยอะเยอะมาก เช่นคนที่ทำธุรกิจด้วยกันไม่ยอมตอบลายมาโอ้โหทักลายไปตั้งนานแล้วตังจะโอนเมื่อไหร่ไม่ตอบลายเลยอ่านลายก็ไม่อ่านประมาณนี้นะอันนี้ก็โลแบตเตอรี่นิดหน่อยแล้วอืมจะละมาทีก็คอยขยับดูมันมีเมสเซจอะไรใหม่มาไหมีม่เป็นตน้นว่าสมัยนี้เรื่องเยอะยังไม่นับ โลแบตเตอรี่นี่ก็ถาชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่นักศึกษานะชาวบ้านทั่วไปก็พอจะละหมาดเป็นยังไงพอจะละหมาดก็โอเอโอเอพอจะละหมาดอิชาให้เต็มที่หน่อยว่าหรอวันนี้จะสา,าจะละหมาดให้สะอาดจะให้นานเลยแหละเอาดูองคดูอาหนังสือหรือวางไว้ใกล้ๆเลยตัวอย่างเลือกอย่างตัวโต,วต,วตวให้อ่านให้ง่ายพอจะละหมาดโตละครมาแล้ว เห็นไหมแบตเตอรี่ที่ชาร์จมาเต็มมันโลเลยอะ่ะเห็นไหมอันนี้มันโลโดยโดยอุบัติเหตุฉุกเฉินอันนี้นักศึกษาก็ให้ชาวบ,บ้านฟังด้วยกับเราช่วยกันพี่น้องนะมาเพราะฉะนั้นเห็นไหมพระมูลเหตุที่จะโลแบตเตอรี่เนี่ยเยอะอ่ะดังนั้นถ้ากลับมาในสิ่งที่เป็นคลาสสิกก็คือตอนนี้เราเราทั้งหมดเนี่ยอาศัยอยู่ในยุคสมัย สมัยก่อนก็นอาจจะนับยุคอะไรอ่ะก็ว่ากันไปโบราณก็ยุคสงครามเย็นถูกไหมตั้งแต่สงครามเกาหลีแล้วก็มาสงครามเวียดนามถ้มามันเร่าคงจะรู้จักสงครามเวียดนามแล้วก็มายุคสิบสีตุลาถูกไหมก่อนยุคสิบสีตุลานี่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขายหนังสือโฮจิมินห์มาเซตุงอะไรอ่ะคาร์ลมาร์ก ว่าทําให้เกิดผลกระทบต่อชมรมมุสลิมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชมรมมุสลิมด้วยนะผลกระทบดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ชมรมมุสลิมเนี่ยในเวลานั้นน่ะเผชิญสภาวะที่อาจจะเกิดโลแบตเตอรี่ขึ้นมาได้หรือสภาวะแชเลนก็คือการท้าทาย <c oughs> ในยุคเวลาที่สงครามเย็นเนี่ยสิ่งที่บูมแม้กระทั่งรัฐบาลไทยและสังคมไทยก็ยังเผชิญวิกฤตก็คือ เกิดการตำหนิติเตียนและโจมตีมาจากฝ่ายสังคมนิยมเพราะอิทธิพลของสงครามเย็นเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างโลกอเมริกากับโลกโซเวียตสหภาพโซเวียตและจีนแดงทุกวันนี้ผม,มยังเผอลอเวลาเรียกจีนเรียกจีนแดงตลอดมันเป็นคำที่เชยมากถูกไหมอ่มันไวรัสระบาดท,ที่ไหนแทนที่จจีนแต่กอนก่อนยี่ปีสาปีก็จีนแผ่นดินใหญ่แต่ก่อนหน้านั้นจีนแดง ผมก็จะติดคำเนี่ยตอนนี้ไว้ั่าระบ,บาดในจีนแดงซึ่งมันไม่มีสภาวะอย่างนั้นแต่ก็ยังเรียกอยู่เพราะฉะนั้นระหว่างโลกสองโลกคือสหรัฐอเมริกาโลกเสรีพร้อมทั้งปริวารภาษาอินเดียเรียกบริวารไม่ว่าจะเป็นสวีเดนนิวซีแลนด์แคนาดาอังกฤษอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริวารก็คือบริวารหมดนะของอเมริกากับโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต คือโซเวียตและก็จีนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทะลักเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยก็คือบรรดาปัญญาชนในเวลานั้นตั้งแต่ปัญญาชนที่เป็นผู้ใหญ่ก็คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเวลาจะเลคเชอร์อะไรนี่ก็จะไปกระทบตลอดสังคมไทยที่เป็นศักดินาสังคมไทยที่ยังเอาซอบซอบหน่อยเลยกัน ที่ยึดติดกับนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเ,เจ้าขุนมูลนายระบบอะไรนะอุปถัมภ์ระบบเส้นสายแล้วก็คนรวยครองที่ดินเยอะอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไปรวมไปทีงไหนอ่ะสิ่งที่เป็นเป้าต่อไปก็คือตัวสถาบันทางศาสนาที่คนบริจาคเงินหรือว่าครอบครองที่ดินหรือมองดูในด้านของการทำงาน บุคลากรในอาสมหรือสีอะไรเนี่ยไม่ได้ทำงานถ <c oughs> ูกไหมเอาเอาพูดให้มันนั่นหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้มีรอรอสอเขคอยจับตาอยู่นะอเคเพราะฉะนั้นคนในอาพ,พระดาบทพระฤาษีในอาสมหรือสีนี่ก็จะถูกโจมตีจากค่ายสังคมนิยมแล้วก็คอมมิวนิสต์ว่ามีจำนวนเป็นแสนแบบอินเดียจำนวนเยอะเลย แต่ไม่ต้องทํางานอะไรนั่งเอติกาบทั้งวัน <c oughs> เอาเอาแบบนี้แล้วกันนะเอาของเราแล้วกันนั่งเอติกาบทั้งวันอ่านวิริตเอารมณแล้วก็สวดมนต์ให้ไมหยัดอย่างเดียวอืมไม่ต้องทำอะไรเลยผลผลิตโปรดักอะไรไม่ต้องทําทุ่มเทอะไรไม่ต้องก็เอียติกาบกับกับสวดญาซะสวดไมหยัดอ,อย่าไม่ใช่สวดญานะสวดไมหยัด ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นทําให้ประชากรในประเทศที่เป็นฤาษีชีไพรอะไรแบบเนี้นะศูนย์เสียการผลิตให้แก่ชาติมวลผลผลิตมวลรวมมเต็มหมดล้ว GDP ทีนี้เราเป็นคนกลุ่มน้อยสังคมมุสลิมแล้วก็ชมรมมุสลิมในมหาวิทยาลัยอันนี้ให้เห็นประวัติศาสตร์ตอนนั้นนะ่ะก็ทุกแต่ทุกมหาวิทยาลัยก็มีชมรมแลวแต้องมีสอนอทอมีมะตนนยมอทอก็เดือดร้อนสิ และใครๆก็จะมามองว่าอิสลามนี่เป็นนำหน้าเลยในเรื่องในเรื่องอทำให้ผลผลิตมวลรวมแห่งชาติตกตำ่ำเพราะขนาดไม่มีพระดาบดฤษีนี่ก็คนทั่วไปก็สวดมนต์กันตั้งห้าเวลาแนละ้วพอจะทำงานทำงานพอจะเอาได้เวลาพักเที่ยงอา้าวเข้าทำงาน ะอะไรก็ได้ธุรกิจการบินธุรกิจโลจิสติกอะไรก็ว่าไปนะมันจะต้องคำตามเวลาหมดเลยเ่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออสัมบัญังก่อนละหมาดก่อนละไมทุกคนนมัสอมุสลิมตอนนั้นก็ต้องถ้าจะพูดให้ถูกต้องนมัสแล้วก็มุสิมกัทะเลาะก,กันเองอีกละหมาดไม่ได้ต้องนมัสหรือจะซอลาหรือจะอะไรอา,เ,อาเรื่องภายในของเรานะเดี๋ยวกับ ปรากฏว่าพอ,พอจะเปิดโกดังจะเริ่มผลถ่ายสินค้าโลจิสติกเช็คสตอ็อกต่างๆเดี๋ยวเดียวเอาละมาอีกแล้วอัลลอฮ์เขาก็อัลลอฮ์แบบเขาวันนะอืมละมาชุกเละเกินนี่เป็นตน้นมันก็ไม่ได้ชุกหรอกเท่าเดิมมาห้าเวลาเอ,อทีนี้ถ้าเราพูดถึงการบริหารจัดการเวลานะได้อยู่แล้วเพราะเวลาที่มันนั่งเมาส์กันนี่ก็ถูกไหม ก็ก็เไปละหมาดก็ได้แต่ว่าคนไม่คิดเนี่ยท่านนั่งเมาส์กันถือว่าไม่สูญเสียการทํางานมันเป็นชีวิตเป็นคัลเจอร์วัฒนธรรมการทํางานแต่ถ้าจะไปละหมาดเนี่ยไปไหนเราทำไมไม่ยู่เฝ้าอะไราการเช็คสต็อกการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยชมรมมุสลิมก็เป็นเป้าหนึ่งอ่ะเพราะว่าคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์อาาย่าย์อาจารย์ก็เวลาเข้าบรรยายเลคเชอร์นี่ก็จะกระแทกถูกไหม คนส่วนใหญ่ทั้งห้องบรรยายรวมเนี่ยร้อยสามสิบคนร้อยสิบห้าคนเก้าสิบแปดคนก็แน่นอนมีมุสลิมอยู่สมัยนู้นนะห้าสิบปีสี่สิบปีที่แล้วก็น้อยอ่ะห้าสิบปีดีกว่าห้าสิบห้าปีร้อยกว่าคนก็มีมุสลิมสี่คนอันนี้คือมุสลิมที่ประกาศตัวส่วนมุสลิมสากลที่ไม่ประกาศตัวยกเว้นภาวะประกาศเฉพาะภาวะฉุกเฉิน เ,ออเมื่อเพื่อนส่งหมูมาให้ก็ <c oughs> มันเยอะไอ <c oughs> ถูกไหมสมัยนั้นยังไม่มีวัฒนธรทรมของอะไรนะออลดน้ำหนักหรือว,ว่ากลัวน้ำหนักมากไม่มีไม่มีไอเดียเรื่องนี้ก็เลยเออออะไรอ่ะ๋อหมอห้ามเป็นอะไรหมอห้ามเป็นอะไรวะหมอห้าม อ,อย่าถามเยอะเลยไม่ค่อยถูกกับหมออะไรอย่างงี้ไอ้ก็คือมุสลิมสากลในเวลานั้นแต่แล้วเขาจะมีมุสลิมหลายแบบรวมทั้งซูปเปอร์สากลซูปเปอร์สากลน,กนี่คือเวลาเข้าบ้านหรือไปงานมุสลิมอย่างเดียวก็เป็นมุสลิมแต่ไปเข้าคนอื่นก็เป็นได้หมดแต่ก็มีนะเพราะฉะนั้นห้องห้องบรรยายรวมห้องสโลปบรรยายรวมเก้าสิบแปดคนร้อยสาสิบคนก็จะมีมุสลิมจริงที่ ชัดเจนอะสามสี่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้เรียนเมืองไทยผมเรียนอินเดียแต่ว่าคุกคลีอยู่อะคนที่เรียนคงจะรู้นะว่ายังไงก็ตางแล้วก็มีมุสลิมประเภทตั้งกาดยังยังตัวอกลุ่มหนึ่งเหมือนผมผมก็เจอผมเรียนที่เซนจอนอะตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกปเจ็ดตอนนู้นนะนะกว่าจะรู้ว่าเป็นมุสลิมเน่ยปเจ็ด ฮะเป็นมุสลิมเหรอไปไปตะบอกชุมชนกันลวกันหมู่เก็มครับหมู่เกมเก่าแก่เหมือนกันแหละแต่แต่ไม่ใช่ที่นี่นะอ้ามุสลิมเหรออ้าวเป็นมุสลิมยังไงละ่ะอ๋อโต๊ะเรานี่มุสลิม๋โอโต๊ะมุสลิมแล้วก็แล้วก็แล้วก็อย่างอื่นล่ะอ๋อจำไม่ได้แล้วมะหรือปะเขามะปะเราก็ก,ก็ก็มุสลิมนะมีหน้าด้วยนะเพราะ,ะนีะ่นบัตรแบตเตอรี่มันโลตตโต๊ะเราโต๊ะเรามุสลิมแล้วก็ปะกับ,บมะล่ะ ป้ากับเราก็มุสลิมนะอันนี้เห็นไหมมันอินดิเคเตอร์ตัวชี้วัดสมัยนี้ก็มีเห็นไหมตัวชี้วัดไปจุ่มในน้ำมันยังรู้คุณภาพน้ำถูกปะอย่าว,ว่าแต่วัดไอเนี่ยเลยฝุ่นพ m 2ออเลยเนี้ยวัดอันนี้เหมือนกันพอบอกว่าป้ามะเราก็มุสลิมนะอันนี้มันแสดงว่าแบตเตอรี่โลโลโลแลวสมัยก่อนนี่แบตเตอรี่โลทิ้งเลยถูกปะแต่สมัยก่อนคงจะจำได้กว่าจะทิ้งเนี่ย แบตเตอรี่เป็นสนิมจนบูมก <c oughs> ่อนถ่านไฟฉายนะ่ะบวมเลยอะ่ะที่บ้านผมก็คนก็ชาวบ้านข้างๆเอามาให้พ่อผมซ่อมวิทยุอะ่ะอยู่ว่างๆก็เอาซ่อมหน่อยก็ต้องมานั่งขัดกระดาษทรายขัดอะไรเช่นนะนี่นก็คือเขา ICU อ้าไอซอ่ะแต่ก็ใช้ได้อีกหน่อยหนึ่งก็ต้องทิ้งแต่สมัยนี้แบตเตอรี่โลแบตเตอรี่ก็ไปชาร์จใหม่ไงออ สมัยนี้ยังไม่เป็นอย่างนี้เอากลับไปยังอาจารย์อาจารย์ไม่จบสักทอีอาจารย์ในห้องบรรยายเป็นยังไงก็กระแทกตลอดเพระาะฉะนั้นมุสลิมร้อยกว่าคนมุสลิมที่นี่ก็คือไอ้สามสี่คนที่แข่งเนี่ยนะที่อยู่ชมรมเนี่ยมันขัดอกขัดใจินจะตอบยังไงอ่ะนี่แหละ <c oughs> พัฒนาการของเรื่องอิควานนั่นแหละ แต่ผมผมไม่เกี่ยวนะอย,อย่าเอาผมก็ไปทะเลาะด้วยผมไม่เกี่ยวผมเล่าเฉยๆแต่ขนาดไม่เกี่ยวก็เดือดร้อนเหมือนกันอ,อันนี้ไม่รู้ว่าใครโทรมาผมไม่รู้นะเดี๋ยวใครคนโทรนั่งฟังอยู่ด้วยก็จะเคร่องรับโทรศัพท์เนี่ยนะผมก็ไปต่างประเทศบางครั้งนะรับโทรศัพท์ต่างประเทศเนี่ยรับครั้งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่ก็เล่าหลายแห่งแล้วเดี๋ยวเล่าเล่าอีกรับครั้งหนึ่งร้อยยี่สิบบางแห่งก็ ร้อยบาทบางแห่งก็ร้อยสี่สิบห้าแล้วแต่นะทีนี้ก็มี <c oughs> คนคนดีคนใจบุญคนหนึ่งแหละก็ติดต่อกันตลอดคุยกันตลอดแกก็โทรขึ้นมา <c oughs> กำลังอยู่ในต่างประเทศเลยจื๊อมันก็สันนะนะเออจะโทรทำไมนะมีมีอะไรฉุกเชิญหรือเปล่าเอ๊ะ แต่ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยแกชอบบริจาคถ่าจะจะบริจาคถ้าจะบริจาคนะที่ถ้าบริจาคให้โรงเรียนนี่ก็รับร้อยี่สิบาทนี่ก็คงจะคุ้มทุนอันนี้ก็คิดเป็นนั่นเลยคูดคำนวณเลยก็ถ้ารับนะหนึ่งก็คือคุ้มทุนเด็กๆก,ก็ได้พอได้อยู่ได้และแกก็ได้บุญด้วยเพาราะว่แกก็ได้บริจาคสมบูรณ์แบบอือเออเดี๋ยวเลขบัญชีอะไรจะจะได้บอกเลยไม่เสียเวลาอ่ะ รับแล้วกัน 120. ร้อยยี่สิบฮัลโหลสำนักงนกุญแจจา้าพันยาพูดเลยสรุปเลยอาจารย์ uh huh. ครับครับพูดเลยครับพูดเลยนี่เราก็นึกว่าจะถามบัญชีนะนี่อาจารย์ครับอะไรครับอิควานนะ่ะได้ไหมอิครวานได้ไหมเนี่ยไปละร <c> ้ <oughs> อยยี่สิบเพราะมันเป็นเรื่องถามศาสนาอา่ออิควาน อิคาวานหรอทำไมเหรอครับทำไมเหรอเห็นเขาว่าไม่ได้นะอาจารย์โอ้ไม่ได้และแล่อิควานมันเกี่ยวจะเกี่ยวอะไรกับฮัตยาล่ะฮัตยาทำทำธุรกิจอะไรล่ะอ๋อฉันนทำเฟอร์นิเจอร์ส่งออกอโอเคโอเคบิสมิลลาฮิราะห์มิเราะฮีมถ้างั้นถ้าทำเฟอร์นิเจอร์ส่งออกเนี่ยอิควานจะไม่มาหลอกหลอนหรือว่าส่งผลร้ายใดๆทั้งสิ้นอัลฮัมดุลิลละไม่เป็นไรนะอาจารย์นะไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเรา นะไม่เกี่ยวกันนี่ไงกลับมาเรื่องอิคารวานต่อว่าเพราะฉะนั้นชมรมเป็นยังไงก็ต้องไปหาอะไรจะมามา,มาให้คําตอบอาจารย์เหล่านั้นแล้วก็บรรดาลูกน้องอาจารย์นะบรรดาเพื่อนนักศึกษานะรุ่นพี่รุ่นน้องปีสปีสมสมัยก่อนปริญญาโทยอยังน้อยมีปีสปีสนี่ก็แบบใหญ่โตมากแล้วในมหาวาิทยาลัยเอออิสลามละหมาทั้งวันนะเจ้า,า,จาวเวลาหไหนไปผลิตเรงงานจะอยู่ยังไงอะไรจะยังไงโอ แล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วมีไหมละคนรวยครอบครองที่ดินไม่รู้ไม่รู้จบเงินทองสะสมยังไงล่ะจะตอบยังไงเพราะฉะนั้นชมรมตอนตอนนั้นน่ะการที่จะรักษาแบตเตอรี่อิมานตัวเองให้ได้ก็จะต้องตอบให้ได้ว่าอิสลามนะ่ะไม่ใช่ตัวเสียหายไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวทวงสังคมไม่ใช่เป็นตัวทวงประเทศชาติแต่อิสลามเนะี่ยเป็นบรารักัดเป็นเป็น สิ่งที่มีชีวิตที่ขับเคลื่อนก้าวเดินไปกับสังคมหรือก้าวนำสังคมไปสู่ความมั่งคั่งและความภัยบู์ด้วยซ้ำจะไปเอาคข้อมูลจากไหนอะนั่นแหละข้อมูลจึงเริ่มบรรดาจะแกนนำได้ไหมบรรดาเหมือนกับเอาแกนนำแล้วกันนะไม่คงไม่เสียหายนะแกนนำในชมรมเนี่ยรุ่นพี่ในชมรมก็เลยเป็นมองหาหนังสือที่เขาตอบกันสมัยก่อนไม่มีสื่ออออนไลน์อะไรสิ้น ก็เริ่มแปลหนังสือของสยิดกูตุบฮัสซันบันนาไม่ได้มีหนังสือแต่ว่ามีบทชีวิตของท่านชีวิตในการขับเคลื่อนสังคมอียิปต์ของท่านฮัสซันบันนาไยิดกูตุบอะไรเนี่ยน,นะแล้วก็เมาดูดีแล้วก็อีกหลายคนแล้วก็จดหมายที่เขียนโต้อตอบระหว่างเมาดูดีเมาลานาเมาดูดีกับมารยมยามีลมามารยมยามีลาเนี่ยเป็นผู้หญิงอเมริกัน เป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายยิวอยู่ในครอบครัวอเมริกันแต่เธอรับอิสลามเธอศึกษาอันกุรอานศึกษาตัว,ตว,ตวเองและสมัยก่อนก็เขียนจดหมายสมัยสมัยก่อนจะเขียนจดหมายก็เขียนจดหมายไปถ้าเขียนจดหมาย,ไป,ายไปบรรดาต๊ะครูที่อาหรับตัวครูที่อาหรับก็ลําบากอ่ะเพราะว่าต้องหาคนมานั่งแปลอีกจดหมายเขียนมาสามหน้าถูกไหมก็เธอเขียนเธอใช้ภาษาอังกฤษเธอคนนิวยอร์กก็ก จึงเขียนไปยังต๊ะครูที่ใช้ภาษาอังกฤษก็คือเมลานาเมาดูดีซึ่งเป็นคนอินเดียแต่ว่าพอตอนแบ่งประเทศอินเดียออกเป็นสองเนี่ยคืออินเดียทั่วไปกับอิสลามิกอินเดียอิสลามิกอินเดียคืออะไรปากีสถานครับแต่ว่าโดยมารยาทเน่ยของระบบระบบโมเดิร์นเนชั่นสเตทเนี่ยก็โดยมารยาทก็เลี่ยงใช้ชื่อนี้มันคืออิสลามิกอินเดีย ก็เลยใช้ชื่อประเทศประเทศที่ไม่มีชิริกคำว่าปากีสถานมาจากคำสองคำสมาธสนทิอะไรกันก็คือปากเกปากกับสตานสตานแปลว่าประเทศปากสแานก็คือปากีสถานแปลว่าประเทศที่บริสุทธิ์จากชิริกเพราะฉะนั้น ประเทศของคนเผ่าอัฟกานอัฟกานสตานเป็นอัฟกานิสถานประเทศของชนเผ่าตาจิกตาจิกเกสตานสลีเนี่ยเขาใส่เพื่อเชื่อมตาจิกสตานเป็นตาจิกเกสตานประเทศของชนเผ่าตาจิกตาจิกิสตานประเทศของชนเผ่าอัฟกันอัฟกันเป็นเผา่าเผา่าเผ่าชั้นนําเผ่าชนชั้นหมายว่าชน ชนชั้นสูงของประธานชนทั่วไปเนี่ยหมายว่าคนทั่วไปรัษฎรทั่วไปประธานแต่เฉพาะชนชั้นปกครองอัฟกานเพราะฉะนั้นประเทศของประธานนั่นแหละแต่ว่าพอดีชนชั้นปกครองเขาก็เลยเรียกว่าอัฟกา,านิสถานหรือประเทศของคนตุรกีตุรกีสถานตุรกีสถานอยากก่างกัยกูเนี่ยเป็นตุรกีสถานตะวันออก และอีกฝั่งติดกันก็คือตุรกีสถานตะวันตกและก็ประเทศของคนเผ่าอุซบักอุสเบกิสถานะะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งประเทศว่าประเทศที่ภาศจากชิริกประเทศบริสุทธิ์ภาษาจากชิริกก็เอางี้กันอินเดียใช้ไม่ได้ก็เอาเป็นอิสลาม,มิกอินเดียไม่ได้ก็เป็นปากีสตานประเทศที่ภาศจากชิริกนี่ที่มากันทีนี้แกก็อยู่ที่ไฮเดอราบาดอินเดีย พอตั้งประเทศนี้ได้แกก็ย้ายไปเป็นพลเมืองปากีสถานมอนมันโมดูดีนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อนให้สังคมมุสลิมเนี่ยใช้ชรีอะเต็มรูปแบบและสถาปนารัฐอิสลามคือต้องเข้าใจก่อนนะผมเห็นในเขาคุยกันเรื่องจะสอนเตาฮีตก่อนที่จะสอนรัฐอิสลามก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าใจการเมืองโลกสมัยใหม่นะ เราต้องเข้าใจ politics แล้วก็ international relationships ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนคือแค่เขาพูดเตาฮีตกับสอนสอนเตาฮีตหรือว่าสอนตั้งรัฐก่อนเนี้ยอันนี้มันมันไม,ไม่ไม่ตรงวิชาการนะไม่ตรงประเด็นใช่ไหมมันมีอะไรที่ละเอียดและซับซ้อนมากกว่าพูดกลมๆแค่แค่นั้นสอนเตาฮีตยังไง จะสอนตาที่ยังไงในเมื่อในเมื่อประเทศคนที่จะเป็นประเทศได้เนี่ยโมเดิร์นเนชั่นสเตทจะเป็นได้นั้นผมไปถามนักวิชาการกูรูและก็อุลมาทางรัฐศาสตร์เนี่ยผมถามว่าจะเป็นประเทศได้มีอะไรมั่งก็อบอกมีสี่ห้าข้อนี้ผมบอกไม่มีมากกว่านั้นอ่ะมันจะมีอะไรอีกละ่ะเรียนมาทั่วโลกแล้วก็มีสี่ห้าข้อมีพรมแดนมีนูน่นมีนี่แล้วจะมีอะไรอีกไม่ คุณจะเป็นประเทศไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเพลงชาติเพราะฉะนั้นทุกประเทศมีเพลงชาติหมดครับเอาส่งนักกีฬาไปมวยปล้ำชนะขึ้นไปยืนเบอร์หนึ่งอะบนแท่นที่หนึ่งเขาจะร้องอะไรนาชีตผมก็ร้องไม่เพราะเสะด้วยนะถ้าร้องเพราะจะร้องประกอบนาชีตนาชชีตไม่ได้เขาต้องบรรเลงดนตรี เราะถ้าคุณขึ้นไปยืมบนแท่นเบอร์หนึ่งแล้วไม่มีดนตรีเป็นประเทศได้ไหมไม่ได้หรอกครับคือคิดว่าตอนนี้ได้ไม่คุณจะเป็นประเทศได้คุณต้องเป็นสมาชิกสหประชาชาติได้เขาไม่รับครับต้องเข้าใจก่อนท่านทำไมตอลิบันไม่ได้เป็นประเทศอประเทศทั้งหมดยกมือมุสลิมห้าสิบเจ็ดประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติยกมือให้ตอลิบันสี่ประเทศ คนที่มีอิมานแข็งแรงนะมีสมงด,ดีๆนะยกให้สี่ประเทศแลวที่บอกเราเป็นยาสดุลวา่าเป็นเรือนร่างเดียวกันจริงไหมเรายกมือให้สี่ประเทศทําไมไม่ยกล่ะเพราะประเทศเหล่านั้นคิดว่ารัฐเอมิเรตอิสลามแห่งแห่งอัฟกานิสถานตอริบันเนี่ยไม่มีเพลงชาติครับเพราะว่าจะมีเพลงชาติได้คุณต้องเอาเงินเอาเงินรัษฎรเนี่ยเอาเงิน,น,น,งน,ม,ม,นมุสลิมเนี่ย ไปซื้อเครื่องดนตรีต้องบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีถูกไหมตกลงการที่คุณจะไปตั้งรัฐเป็นประเทศได้เนี่ยคุณจะต้องตออัต่อตะวันตกและคุณจะต้องยอมที่จะที่จะมัซียัดต่ตาออัลตาลาและมัซียัดต่อนบีสุลตานะอิสล,ลมัมใช่ไม่มีประเทศมุสลิมสักหนึ่งประเทศที่ไม่มีแตรวงดุริยาง ใครจะยกย่องอะไรก็ตามไปดูเถอะมีตรวงดุริยาททั้งนั้นแล้วถามว่านี่คืออะไรตะลงเราเราทุ่มเทความพยายามทั้งหมดต่ออัดไข่เห็นไหมเพราะฉันตัวเหตุนี้เองต้องถามว่าบางทีคนบางคนก็จะปรามาตโลกซุนนีเพราะซุนนีล้มเหลวเพราะสุนนีไม่สามารถตั้งรัฐอิสลามได้ไม่ล้มเหลวหรอกครับเพราะซุนนีไม่ต้องการตั้งรัฐ เร็วๆเ,เพราะรัฐของเรานั้นต้องเป็นรัฐที่เพ er like. ียบพร้อมรัฐอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอาพูดว่าสลวาตุลออาไลฮิวะลาซาเอเดนอัมบิยาอิบันมุรสลีนรัฐมดีนหะของนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยเป็นยังไงมีอย่างนี้ไหมล่ะเสร็จแล้วรัฐของคุรฟาอูรอชิดีน มินอัมซาลีอับีบลกรินสิดดีกรดิยัลลอฮุอันฮูวะอุมารรดิยัลลอฮุอันฮุวะอุธมานรดิยัลลอฮุตบารุตาลาอันหูฮัตตาไซดีนาอาลีรัดิยัลลอฮุตัาันหูแม้กระทั่งรัฐของไซดีนาอาลีมีไหมอะไรวงดุริยางนะผมบางทีผมพูดตรงตเลย คุณสนับสนุนรัฐของไซนาอรีไหมล่ะลคุณสนับสนุนรัฐของตะวันตกใช่อันนี้คือถ้าคิดคิดแค่อะไรบางอย่าง,เก,งเกล้งๆเนะี่ยมันมันมัน,มนเราก็จะถูกเราก็จะเข้าใจเปยบพดเเราจะเข้าใจผิดเยอะเพราะฉะนั้นในโลกนี้มีเวลาไปขอวีซ่าเนะี่ยเช่นสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานก็เป็นรัฐอิสลามทด,ทดลองสิ ไปขอวีซ่าเดินเข้าไปที่ซอยนานาเนี่ยถนนนานาเนี่ยสถานทูตสวยงามอลังการบอกจะไปขอวีซ่าไปปากีสถานเขาจะให้แบบฟอร์มมาแบบฟอร์มจะเขียนเลยภาษาอังกฤษสาธารณรัฐอิสลามิกริพับลิกออฟปากีสถานสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วโลกซุนนี เพราะฉะนั้นคําปรามมาที่บอกโลกสุนีนะไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างรัฐอิสลามนะเพราะรัฐอิสลามเนะี่ยไม่ได้สร้างง่ายง่าครับทุกวันนี้เรายังแพ้ตะวันตกอยู่เรา,ายังแพ้ตะวันตกมาดูปัญหาโรฮิงญาในอาเซียนเนี่ยสิบประเทศหกร้อล้านคนกลมๆม,มีมุสลิมเกินครึ่ง และประเทศมุสลิมที่เป็นสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศที่แข็งแกร่งถูกไหมบางประเทศมีเกาะอย่าบอกจำนวนเลยเดี๋ยวตรงไปหน่อยบางประเทศมีเกาะเยอะจะถามว่าเวลาโรฮิงญาลอยเรือมานะ่ะขึ้นไปละหมาดได้ไหมไม่ได้เขาไว้ให้ลิงอุลังอุตังวิ่งครับ ลิงอุลางุตังอยู่ได้แต่ว่ามุสลิมขึ้นไปละหมาดไม่ได้ตกลงถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเราเป็นมุสลิมคิด,ค,ดคิดแบบชาวบ้านน่ะเราขายของอยู่แล้วก็มีมุสลิมที่เดินทางมาขอจอดรถขอละหมาดหน่อยเราไม่หมาดไม่ได้จ้ะไปไปหาข้างหน้าอัดับและมารยาทเราถูกต้องไหมแบตเตอรี่เราทำงานสมบูรณ์แบบหรือเปล่า ไฟฟ้าที่เดินเพื่อระบบเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นหรือว่ามันเดินโล่งไปหมดผมก็พูดไม่เป็นวิชาการแบบนี้นะวะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยทำไมอาเซียนไม่มีใครสามารถทําอะไรประเทศที่ซอลเล็มโรฮิงญาได้เลยไม่มีแม้กระทั่งการการจัดการทางเศรษฐกิจห้ามไปเที่ยวประกาศเป็นประเทศต้องห้ามไม่มี ไม่มีไม่ใช่เรื่องอะไรยากเลยอ่ะทุกวันนี้สังคมมุสลิมยังห้ามเลยเรายังห้ามกันเลยบางแห่งยังบางมูลนิธิยังห้ามห้ามไปคบกับคนที่อิสลามแบบแป,แปลกๆเอาเอย่างนี้แล้วกันนะอย่าชัดนักเลยเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกทะเลาะกับผมอีกอิสลามแปลกๆห้ามไปยุ่งห้ามสลามห้ามเออห้ามมองห้ามนั่งคุยด้วยเชื่อไหมบางแห่งอ่ะ แล้วกโ็โรงเรียนเขาตั้งกันขึ้นเพื่ออะไรในภาพรวมโรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนอ,อ,อุดมการตัวเองจะ,จะบอกลัทธิก็มันก็มากไปโรงเรียนเนี่ยเขาตั้งขึ้นเพื่อสับสนุนลัทธิตัวเองนี่ปรากฏว่ามีโรงเรียนหนึ่งก็ตั้งไปตามกรอบความคิดนี้และปรากฏว่ามีครูในโรงเรียนคนหนึ่งเกิดไปค้นพบ ทางสว่างใหม่รู้สึกว่าไม่ต้องแบบนี้อย่างเดียวก็ได้เชื่อไหมมีคำสั่งห้ามคบหาสมาคมเวลาจัดงานทีะครูคนนี้จะนั่งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นร้อยคนสองสามร้อยคนเพื่อนฝูงคณาจารย์ทีมสตาฟแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีใครกล้าทักกล้าเข้ามายุ่งเพราะอะไร อ้นีออกนอกรีดห้ามยุ่งถูกปะเพราะฉันที่ผมเล่านี่คืออะไรเพื่อให้เทียบไปฟังว่าแม้ทั้งชาวบ้านเราที่มีแบตเตอรี่เต็มเนี่ยหรือที่ไม่ได้โลแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังกำชับในเชิงอินดิวดวลในเชิงปัจเจกบุคคลในเชิงชาวบ้านว่าอันนั้นอิสลามแปลกๆเดี๋ยวจะไม่ถูกต้องเนอะเดี๋ยวจะหลงไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคบ แต่ปรากฏว่าประเทศมุสลิมในอาเซียนเนี่ยมีต๊ะครูเยอะแยะมีอุลมาเยอะแยะมีโรงเรียนศาสนาใหญ่ๆเยอะแยะแต่ไม่มีไม่สามารถที่จะให้รัฐบาลตัวเองหรือรัฐบาลตัวเองนั้นไม่ได้แสดงบทบาทแบบที่เราเนี่ยอย่าไปยุ่งไม่ได้บอกเลยว่าห้ามไปยุ่งกับประเทศอิซอเลมโรฮิงญาเห็นไหม ตกลงนี่สะท้อนอะไรบรรทัดฐานหรือมัดมัดหรือระดับของโลแบตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ไม่่ใชเฉพาะว่าเราแต่ละคนนะตอนนี้ผมเข้าใจว่าชมรมก็เป็นห่วงว่าเพื่อนนักศึกษาในชมรมเนี่ยบางคนหรือว่าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกยังไม่เข้าชมรมเนี่ยอยู่ในภาวะโลแบตเตอรี่แต่พระรยฟังว่าภาวะ low b a t t รี่เนี่ยกระ,ะทบในวงกว้างตั้งแต่บ้าน นะบริษัทหน่วยงานราชการมุสลิมท,ที่ทำงานอยู่ไม่ทั้งในในแคมปัสมหาวิทยาลัยในชมรมหรือว่าคนที่ยังไม่เข้าชมรมเนี่ยประสบภาวะโลว์แบตเตอรี่รวมถึงมุสลิมท,ที่ประสบพสเวษในการได้รับเอกราชและสถาปนาโมเดิร์นเนชั่นสเตทรัฐะตัวเองคนที่มีแบตเตอรี่เต็มไม่ได้ปกครองครับฟิตนาอย่างหนึ่งบาลาอย่างหนึ่ง หายนะอย่างหนึ่งของสังคมมุสลิมคืออะไรคนที่มีอมมานและพร้อมที่จะต่ออัดสมบูรณ์แบบถูกกันออกจากการใช้อำนาจในการปกครองในการเมืองนี่เห็นข่าวใน,ในเฟซไ,ไม่ใช่ข่าวหลอกอะข่าวจริง ประเทศอียิปต์ขออนุญาตเอ่ยชื่อประเทศอียิปต์กำลังเอารถยกรูปสลักหินของฟิรโ,รโ,รรฟรโรอุนรัมเซสฟาโรรัมเซสซึ่งเป็นผู้ที่ต่อกรกักบเซินามูซาัยฮิสลามมูซาอัลดีกัลละมัลลอหุตักลีมาต่อกรกับเซนนามูซาฮิสลามที่อัตลาทรงตัดด้วยสุรเสียงพระองค์เอง ต่อกอนกับมูซาที่ซึ่งที่ซึ่งขึ้นไปรับเตารอนลงมาเตารอนไม่ใช่แบบลงวะฮีลงมาแล้วนบีก็พูดออกไปแล้วก็คนกระจดและบันทึกแลก้วก็จําเตารอนลงมาเป็นแผ่นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากบางคนก็บอกไซนามูซาเตรียมแผ่นศิลาขึ้นไปแผ่นศิลาแล้วตละลากก็ให้ตัวอักษรจารึกลงไปบนแผ่นศิลานะขึ้นมา ฟิโรูนซึ่งต่อกรกับไซดาม,มูซาอิสลามตอนนี้อียิปต์กำลังประครบประงมค่อยๆย,ยกแล้วก็ลากรูปสลักสูงอย่างกับเสาไฟฟ้ารูปฟิโรูนเพื่อจะไปตั้งกลางจัตุรัสอะไรจัตุรัสจัตุรัสตาฮรีรจัตุรัสที่เขาประท้วงชุมนุมกันเมื่อ5ปี6ปีก่อนนะ่ะที่จะเอาอิสลามมาใช้ในประเทศถูกไหม ผมถามว่าโลแบตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ชาวบ,บ้านอียิปต์ครับชาวบ,บ้านอียิปต์ก็โอ้ว่งว่ามาอ่านกุรอานนั่งขายแอปเปลิลขายอง,งุ่นไปก็เอานี่ปัดแมงวันไปก็เห็นไหมเดาได้เลยที่เห็นเห็นมาท่องกุรอานไปกับมงวันไปแต่ผู้ที่ควบคุมรัฐะเป็นยังไง จตุรัสทังเมื่อห้าหกปีก่อนเขาล้มตายกันเพื่อที่จะให้เอาอันกุรไารปกครองประเทศนี่ไปเอาอรูปสลักฟฟรูนซึ่งเป็นวะนารบบุกมากละกอละกะละโลตาราฟิกุรานกะรีมาอูซุบิลลาฮิมินัชเชตตานิรยิมวะนาวะนารบบุกุมุลอาลามูซาเจ้าไม่ได้สังวรหรือเจ้ายืนอยู่เบื้องหน้าใคร ข้าจัก,กรพรรดิแห่องอียิปต์ฟาโรแห่องอียิปต์ไม่ใช่จัก,กรพรรดิและฟาโรเท่านั้นแต่ข้ายังเป็นรบพระเจ้าของเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในบรรดาพระเจ้าอียิปต์มากมายอนูบิสมีพระพักเป็นหมาในอัปปิสเป็นวัววัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยออกจากอียิปต์เนี่ยไปยังอินเดีย จากอินเดียไปยังกัมพูชากัมพูชาจากกัมพูชาจึงมายังไทยไปทั่วโลกมาจากอียิปต์ก่อนวัวอพิสคือวัวยังไ่นับเป็นเทพเป็นแมวเป็นนกกาเป็นอะไรต่างๆเป็นหน้าเป็นคนเป็นต่างๆในบรรดาทวยเทพเหล่านั้นอาณาฉันเป็นหนึ่งดังนั้นฉันจึงอาณารบภคุมูลอาลาและฉันจึงเป็นพระเจ้าสูงสุดของเจ้าและคนที่กล่าวเช่นนี้ ตอนนี้จะยกไปตั้งถูกไหมจึง <c oughs> ถามว่าเวลาที่เราเข้าใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเราจะสอนเตาฮีดก่อนหรือเราจะสอน <c oughs> ตั้งรัฐอิสลามตั้งได้ซามคืออะไรครับคือการให้คนในสังคมสํารวมตนในชริอะเข้าใจไหมคุณเข้าใจคำว่าตั้งรัฐคืออะไรมีประเทศมีแตรวงดุริยามีสวนสนามนั่นเหรอ ไม่ใช่ครับคาว่าตั้งรัฐนเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปไปเรื่องนู้นอีกภาษาปัญหาภาษาไทยเดี๋ยวก็ไปเรื่องอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอีกเ,เดือดร้อนอีกถูกไหมก็ต้องเข้าใจเวลาอาจารย์อนานัสพูดว่าช่างหวังเอาแลวสาลานี่ใครสร้างล่ะช่างหวังไง เนี่ยช่างหวังเขาสร้างศาลาเนี่ยเจ็ดวันเองเสร็จลวอ่ะช่างหวังสร้างศาลาแล้วเราพูดภาษาไทยว่าอัลลอทรงสร้างโลกใบน,นี้อัลลอสร้างโลกนี้ผิดไหมอัลลอสร้างเหมือนกับช่างหวังไหมล่ะวอกก็เราเล่าตาลาในกรานกรีมตุนไฟยกลนนี่คือการสร้างอัลลาฮจงเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นขึ้นมาแต่ภาษาไทยเราว่างไงอัลลอฮ์สร้างโลกมมันน่าเกียดไงมันผิดเหรอผิดอะกีดาหาเหรออัลลอฮ์สร้างโลก พราะฉะนั้นเวลาเราพูดภาษาไทยว่าเมื่อน,นั้นจกักรพรรดิทรงสเสด็จขึ้นประทับบัลังนี่ภาษาไทยครับพระจกักรพรรดิเสด็จขึ้นประทับบัลังเม,นนมเมื่อนั้นพระเมื่อนั้นพระเพทราชาจึงสเสด็จขึ้นประทับบัลังลบบุรีจากนั้นจึงย้ายมายังกรุงศรีวิทยาประกาศตัวเป็นพระมหาจากักรพรรดิแห่งสยามประเทศ เราะฉะนั้นพระเพียรราชาทรงสเสด็จขึ้นประทับบัลลังก์่กับภาษาไทยเหมือนกับที่ว่าช่างหวังสารานะ้างศาลาเนี่ยช่างหวังสาร้างศาลากับอรัลลาสารานะ้างศาลาเนี่ยคนพูดพูดแบบนี้แหละครับแต่คนเข้าใจต้องเข้าใจไปตามอักีดัทสิใช่ไหมช่างหวังสาร,าร้างศาลาอัลลาสร้างโลกใบนี้เพราะฉะนั้นจกักรพรรดิทรงสเสด็จขึ้นประทับบัลลังกับอัลลาทรงประทับบัลลังเนะี่ยเข้าใจตามอักีดัทสิเห็นจะเรื่องยากเลย ถูกไหมนี่เป็นต้นถ้าเราไปพยายามเข้าใจอ่าอ้ผิดยังผิดถนัดเลยเนี่ยเอไม่ได้เราเราทุกคนพูดภาษาไม่มีภาษามาลาอิกาครับมแม้แต่อันกุรอานวา่าฮาซัตันซีลันกรีมอัตราประทานอุนกุรอานมาจากฟ้าทั้งเจ็ดชั้นใช้ภาษาอาหรับใช้ภาษาอาหรับในตอนนั้นซึ่งอาหรับทั้งหมดนั้นเป็นมุชริกีน บูชาลาสมนาสวอุตซาและเทพเจา้าอื่นๆไปใช้ภาษาเขาทำไมอ่ะถูกไหมอัตราไม่ได้อับจัลงมาเป็นภาษาสวรรค์ภาษามาลาอิกาลงมาแล้วก็เอาสหฮบติมาเรียนอ่านบีมูฮัมมัมสรรมสมดสุลตานได้รวบรวมสหฮบตดกลุ่มแรกสามคนเรียนที่บ้านอารกอมเอาสอนภาษารหัสโค้ดใหม่ <c oughs> ไม่เกี่ยวโคดดิ้งนะอย่า <c oughs> ไปการเมืองอีก เอาสอนรหัสใหม่วิธีถอดรหัสภาษาไม่สอนภาษากเุรสที่ใช้ในการบวงสวงลาสมนาดอุจานั่นแหละครับภาษาเดียวกัที่เวลาเขาตวารอบใบตุลลดเขาเชือดกุรุบานสัตว์แล้วก็เอาเลือดนัททาฝาผนังและส่วนที่เหลือก็อไปไปอะไรอะ่ะถวายรูปเทวรูปทั้งหลายภาษานั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ภาษาไทยต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ฟัง ฟังตามอากีดัตตัวเองแต่ภาษาตัวอยู่ในภาษาถูกไหมช่างหวังสร้างบ้านสร้างเนี่ยเขากแกสร้างเจ็ดวันเองเสร็จแล้วโอ้เหลือช่างหวังนนะเจ็ดวันเองเลยเอออัลตลาทรงสร้างฟ้าหน้าแผ่นดินในหกวันแล้วเหมือนช่างหวังสร้างไหมไม่เหมือนนี่คือภาษาที่จะสื่อสารให้เห็นว่าอะไรมันเป็นอะไระะกลับมาเรื่องเราดีกว่าเดี๋ยวก็เดือดร้อนอีกนะโอเคเพราะฉะนั้น <c oughs> ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นสร้างจะสอนเตาฮีตก่อนหรือจะสอนสร้างรัฐเขาไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สอนเตาฮีตแต่หมายความว่าเวลาสร้างรัฐให้คนในรัฐถะาคือในสังคมเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเล็กเล็กลงมาก,ก็คือในหลังคาบ้านเราเน่ยเพราะคนในคนในครอบครัวคือในหลังคาบ้านเราเน่ยเราจะสอนให้ให้เตาฮีตหรือจะสอนวิธีซับมันแบบเดียวกันแหละครับถ,ถูกไหมเอ้า สร้างครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างเตาฮีตก่อนค่อยสร้างครอบครัวภาษาไทยสร้างครอบครัวก็เหมือนกันแล้วมันเขาจะแต่งงานกันทาไมล่ะก็หยุดโตครูและ,ะอิหมามอยู่คุตบะคุตบะตุน,นิกาบอกนี่นะเอาแต่งงานกันนี่เพื่อเพราะอะไรเพราะแต่งงานกันเพราะทรัพย์สินเพราะชื่อเสียงเพราะตระกูลเพราะนูน่นเพราะนี่แต่จงเลือกแต่งงานเพราะศาสนาโตระที่เขาแต่งงานเน่ะ เขาก็พื่อจะสอนเตเาฮีทไงล่ะถูกไหมวัาจะได้เลือกคู่ครองแบบนี้ต้องขอใจก่อนนี่คือปัญหาในประเทศเราคือปัญหาในสังคมเราดีกว่านอกจากโลแบตเตอรี่แล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องวิสัยทัศน์อีกวิสัยทัศน์ให้มันกว้างมังอ่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ออกจากห้องบรรยายเลยห้องเลคเชอร์เมื่อกี้ไม่จบเลย อาจารย์ก็มากระแทกนะักศึกษาลิมใช่ไหมเนี่ยดูสิพวกพวกศาสนาเนี่ยนะอ,อ,อย่างศาสนาส่วนใหญ่ของพวกเธอนี่ก็ไม่ไม,ไม่ธรรมหากินนะจำศีลภาวนาเอียติกาแลวก็สวดมัหยัดอย่างเดียวนะแรงงานชาติผลผลิตมวลรวมหมดส่วนอิสลามก็เหมือนกันแม้จะไม่มีหรือสงหรือสีแต่ก็มีปัญหาอีก คนธรรมดาเนี่ยต้องทํางานทาอะไรต่างๆพอะจะได้เวลาตรวจสอบสต็อกสินค้าได้เวลาไปเป็นไปรษณีย์จะออกไปส่งของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปรษณีย์วัสดุไปรษณีย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยว,ยว,ยวละหมาดก่อนเอาจอดละหมาดกลางทางมัง่งจอดละหมาดไปยี่สินาทีหมดเวลาส่งของพอดีเอากลับกลับไปรษณีย์อย่างเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นทาให้มุสลิมเนี่ยอ,อาแปลว่ารุ่นพี่ในชมรมศึกษาต้องไปหาองค์ความรู้ แล้วก็นำแปลเข้ามาก็คือคอนเซปต์แนวความคิดของฮัสซันบรรณาสยดกุตุบแล้วก็มูฮัมหมัดอับดุลรอชิริดอร,รวมถึงเมาดูดีแล้วก็ข้อเขียนระหว่างมารยัมยามีลาซึ่งเป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายยิวคุยกับเมลนามาดูดีในเรื่องว่าอิสลามคืออะไรอะไรยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไหมายความว่าให้เราน่ยไปเป็นอย่างเขา ต้องเข้าใจนะสิ่งหนึ่งที่โต๊ะครูจํานวนมากไม่เข,เข้าใจก็คือไม่ว่าเราจะมีอากีดัใสสะอาดสมบูรณ์อย่างไรเราทุกคนตกอยู่ภายใต้บริบทของสังคมไม่ได้เรียนสังคมศาสตร์ถูกไมไม่เข้าใจสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจเลยเข้าใจอย่างเดียววันนี้นี่คำสอนต่อไปนี้ต้องเป็นแบบนี้อันนี้มันอุดมการครับอุดมคติตัวหนังสือเนี่ยเวลาตัวหนังสือเนี่ยเอาลงไปใช้อะการนิกายเนี่ยก็มีรูกลอารการนิดเดียวถูกไหมอดีตไปแต่เรื่องนิกายอีกแล้ววุ่น,น เอาเอากังเอาไปเกี่ยวคนอื่นแล้วกันลุกลิกาเนี่ยมันนิดเดียวเองถูกไหมแต่ที่มันเยอะไปกว่านั้นน่ะเอาแค่นี้พอนะอ,อที่เกิดเยอะกันนั้นคืออะไรคือสังคมสังคมยังไงอ,ะอ่ะอมีซุ้มดอกไม้ให้ถ่ายรูปอะ่ะมันเสียหายอะไรอะ่ะบางคนก็บอกว่าอุยอันนี้สังคมถูกป เสร็จแล้วพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มีงี้อีกอทามือผมทําไม่เป็นนะนะนายกทํามือโดนด่าเลยเห็นไหมผมทําไม่เป็นอ้าวพอถ่ายรูปอ้าวทำอย่างงี้ผมทําไม่เป็นที่ผมเป็นทาไม่ถูกเดี๋ยวทำแล้วไม่เหมือนก็อีกคนละเผาอีกถูกไหมอเออก็บอกให้แบบนี้เราไปทาอย่างนู้นเราเอาคนรูปออกมาแล้วไปดูอีกสิบห้าปีนี่คนละเผ่าเนี่อาจารย์อาจารย์นี่จะเผ่าไหนเนี่ยเลยไม่ต้องทาดีกว่าหรือว่าผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกอทาไม้ทํามืออะไรเนี่ยนะ แต่ก็ไม่ถึงกับต่อต้านน่ถือว่านี่เป็นเรื่องสังคมถูกไหมเออเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเอาเอาจะไปแต่ไปนิกายใช่ไหมเอาทำไมจะต้องมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมมาเก้าอย่างเอาอันนี้ก็ไม่ได้โอ้ยเป็นเดือดเป็นร้อนนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้นิกายมันล่มสลายแล้วผิด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 ยังไงถูกไหมมันเป็นเรื่องสังคม ตกลงเอาทองหยอดมันไม่ได้แต่ว่าเป็นขนมเค้กได้เป็นเรื่องสังคมเป็นเป็นอุรฟุนเหมือนกับอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงให้ทำนะแต่แบบเลี้ยงวันเกิดเนี่ยเขาตัดเค้กใช่ไหมอ่าไม่เกี่ยวค้าวนะผมไม่ได้ตัดแต่ต้องเล่าให้ฟังเลี้ยงวันเกิดเนี <laughs> ่ยเขาตัดเคก้กแบบพูดอะไรม,มันรู้สึก พูดอะไรไม่ได้เลยมันเดือดร้อนไปหมดนะเนอะแต่ต้องพูดเพราะเราไม่เกี่ยวเราพูดแบบบริสุทธิ์ใจตัดเลี้ยงวันเกิดเขาตัดเค้กแล้วผมก็จะสอนในมหาวิทยาลัยผมก็จะพูดเสมอแม้แต่ลูกเจ้าของเ,อเพชรบุรีหนะนมอะไรนะบอกแกงโกแกงร้อยล้านน่ะไม่ใช่เจ้าหรือหลายหลายเจ้าเป็นร้อยร้อยล้านน่ะแม้แต่ขนมเจ้าของขนมโม,มกแกง เพชรบุรีนะที่รวยกันเป็นร้อยร้อย,อยล้านเนะ่นะเวลาจัดงานวันเกิดหลานนะ่ะตัดนมโอแกงป่ะเปล่าหรอกเค้กทุกป่ะนี่มันอุฟ๊ฟก็คือสิ่งที่สังคมเขาชอบเขารับรู้เข้าใจด้วยเห็นกลับไปยังเรื่องขังรก่่นเพราะฉะนั้นทำตามอากีดัตเนี่ยเนี่ยนะอากีดัตตามหนังสือเนี่ยนะแค่เนี่ยนะสามประโยคเนี่ยนะ แต่พอคุณเป็นมุสลิมกรุงเทพหมหานครคุณก็จะมีวัฒนธรรมเช่นอะไรซุ้มดอกไม้ถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรืออา้าวเมื่ออียับกระบูลเสร็จเรียบร้อยก็คือการนิกายนั้นสมบูรณ์เจ้าบ่าวรับแล้วและห้ามชานะไม่ใช่ว่าฉันขอนิกาฉั้นในฐานนะย่อของนางสาวนี้ ขอยกนางสาวนี้ให้กับเธอเธอจะรับนิกายนางสาวนี้ไหมเอ่อคิดแปบ๊บเนะไม่ได้ไม่ได้นะไม่ไม่ได้นะหรือเออคือได้ครับไม่ได้ไม่ได้ต้องทันทีเลยเฉันในฐานะยอของนางสาวนี้ขอนิกาเธอกับนางสาวนี้จึงเป็นลูกสาวของฉัน เขาจะรับนิการนี่ไหมครับผมรับครับจะฉันรับครับสยอรับอันก็ว่าทันทีเลยจะทิ้งช่วงไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อรับแล้วการนิการนั้นสมบูรณ์สิ่งที่ห้ามซอเล็มห้ามกดขี่ขูดรีดก็คืออย่าทวงเวลาของการเจอกันระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเพราะบางทีเขานั่งคนละที่ไง ก้อนที่ก้างตรงนี้แหละแต่เจ้าสาวนู่นหลบอยู่ข้างหลังเจ้าสาวอยู่อีกห้องหนึ่งอะไรอย่างี้นะอตามโรงแรมยังไม่ได้พาเจ้าสาวลงมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหากยังเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เจอกันเนี่ยก็ถือว่ากีดกันเพราะตอนนี้คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยยอก็ไม่เกี่ยวแล้วนางสาวนี่เป็นภรรยาของคนนี้ถูกปยอต้องห่างๆอันนี้คือถ้าสมบูรณ์นะถูกต้องอะ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 มะาก็เหมือนกันโต๊ะก็เหมือนกัน แชร์อะไรลุงอะไรเนตะลังอะไรทั้งหมดนะพี่ชายพี่เชยตอนนี้ทุกคนห่างหมดต้องเอาเข้าไปเจอกันอ้าวทีนี้กำลังทำธรรมเนียมอะไรสังคมอะไรพอเขาเจอกันแล้วเขาก็ส่งตัวเข้าห้องหอนะสมัยก่อนส่งจริงๆสมัยนี้นะ่ะเขาส่งพอเป็นพิธีส่งแล้วเขาไปจะดูอาหรือจะอะไรก็ว่าไปหรือจะอะไรต่างๆแล้วเขาก็จะออกมาทำอะไรถ่ายรูปเวียนตามโตะ๊ะตามสำรับตับซีต่างๆถ่ายรูปนี่สังคมก่อน ต้องเข้าใจว่าสังคมมีอิทธิพลที่เราทําอย่างเนี้ที่อินเดียก็ทําอีกแบบปากีสถา,านก็อีกแบบมโมร็อกโกอีกแบบตุรกีอีกแบบอินโดนีเซียอีกแบบแต่ว่ารุกลอนอาการการนิกาเหมือนกันแต่ว่ามีสองสาข้อนี่แหละแต่ที่เหลือคืออะไรมันเป็นเป็นสังคมเพราะฉะนั้นโตครูจะต้องเข้าใจว่าสังคมนั้นมีความสําคัญ ใช่และก็มนุษยศาสตร์มีความสําคัญวัฒนธรรมวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซามปฏิเสธนะก็นี่แต่ทั้งหมดเป็นวัฒนธรรมหมดนะถ่ายรูปหรืองานแต่งเป็นยังไงอา้าวเพื่อนเจ้าสาวนะอันนี้ผมตัวอย่างจะไปตรงงานใครขอโทษเลยนะเพื่อนเจ้าสาวนั้นสีชมพูเทาหรือว่าส้มเทาอันนี้เพื่อนเจ้าสาวเหมือนกันแล้วก็ เพื่อนเจ้าบ่าวนั้นเขียวขาวสมมติตัวอย่างอันนี้ไม่รู้เป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่ไม่เด้นัดไม่รู้เรื่องไม่ได้เปิดไลน์อ่านมาเขียวขาวอ่ะพวกก็แซลอีกนี่เธออยู่ฝั่งเจ้าบ่าวไงอ่ะนเป็นต้นนี่มันเรื่องสังคมโอเคอ่ะเพื่อเหลือเวลาจํากัดแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นสรุปันที่เป็นมุกดิมา ah นะเกินนด้เห็นว่าปัญหาของโลแบตเตอรี่เนี่ย ในสังคมมุสลิมที่ชมรมยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องยกย่องเพราะมีวิสัยทัศน์เล็งไปเห็นถึงปัญหาสำคัญและอาจารย์อนัสสินี่บอกว่าโลแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับของชมรมไปจนถึงระดับขององค์กรบริษัทห้างร้านอะไรทีมกีฬาจนถึงประเทศชาติ และสังคมมุสลิมโดยรวมซึ่งตกอยู่ในภาวะโลแบตเตอรี่หรือคงจะพวกที่เชี่ยวชาญเครื่องยนต์ก,นกลไกหรืออะไรเครื่องไฟฟ้าบางทีไฟมันวิ่งปุ๊บปัาดไปบางเรื่องอะไปบางส่วนบาง,บางอะไรอะแต่มันไม่ไปอีกด้านหนึ่งไฟติดๆขัดๆ,ดๆดนี่มันตน้นอาเรียนรถยนต์เหมือนกันไฟหน้าดีไฟหลังไม่ดีไฟเดินดีนเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกัน ในสังคมมุสลิมเนี่ยประเทศมุสลิม57ประเทศและที่ไม่เป็นประเทศอีกอย่างอินเดียเนี่ยประชากรมุสลิมใกล้จะแตะ200ล้านนลครับไม่ได้เป็นประเทศนะและมีเคสตัดดี้ที่ดีมากเพราะอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ของคน8-900ล้านที่กำลังถูกต้อนต้อนไปในภาวะอิสลามโมโฟเบียเต็มพิกัด ต้นไปสู่ภาวะเกลียดเกลียดกลัวอิสลามเต็มพิกัดในอินเดียเพราะฉะนั้นคนสองร้อยล้านนี้เป็นเคสตัตดี้ที่ดีแต่และในเมืองไทยก็จะศึกษากันน้อยนะตัวเห็นนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งกลับไปถึงเรื่องวัฒนธรรมก็ชมรมจะปฏิเสธไม่ได้หากจะแก้ปัญหาโลว์แบตเตอรี่เนี่ย สิ่งหนึ่งที่อาจารย์นั้นบอกก็คืออย่ามองข้ามสังคมวัฒนธรรมโดยเท่าะยิ่งวัฒนธรรมองค์กรการจะขับเคลื่อนให้สมาชิกชมรมมีแบตเตอรี่ที่เต็มเนี่ยมีพลังเต็มเนี่ยชาร์จเต็มได้และชาร์จอยุดสม่ำเสมอขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างเช่นวินัยในการชาร์จอย่างเรากับโทรศัพท์นี่เราไม่มีวินัยเลยมันจะชาร์จเต็มดึงออกแล้ว วิชาตอนไหนจะก่อนนอนจะอะไรควรจะมีวินัยบางคนมีบางคนไม่มีเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองคอ์กรเป็นสิ่งสําคัญและวัฒนธรรมองคอ์กรเนี่ยทำให้แต่ละชมรมมหาวิทยาลัยในชมรมนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยมีคุณภาพต่างกันชมรมมองได้เลยชมรมในเทคโนโลยีจอมก้า ะนครเหนือเป็นยังไงข้าราบเองและก็คงจะไปเยี่ยมและไปช่วยงานชมรมมุสลิมที่อื่นก็จะเห็นความแตกต่างระดับความเคร่งซึ่งอาจารย์นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องอย่างนี้นะแต่เช่น15ปีที่แล้ว17ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วชมรมจะต้องกั้นผ้าแบ่งหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยบางชมรมต้องบางชมรมไม่ต้อง นี่คือวัฒนธรรมแน,น่นอนบางคนจะพูดมันเป็นคำสอนศาสนาอะไรก็ตามแต่ว่า implementation เนี่ยการไปยุกต์ใช้นั่นนะ่ะเป็นวัฒนธรรมต๊ะครูในอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่แต่ผมไปไปไปดูปนอะมาเยอะอินโดนีเซียนในอินโดนีเซียเนี่ยนะปะนเอจำนวนมากอันนี้พูดได้เลย พอเสาร์อาทิตย์โต๊ะครูเปิดบรรยายครับโต๊ะครูเขาไม่จำเป็นต้องก็มีเป็นบรรยายนอกสถานที่แต่ว่าในวันอะไรที่ไม่มีอีเวนต์เนี่ยเขาเปิดปนอนเนาะเขาเนี่ยวันเสาร์คืนวันเสาร์อะไรอย่างสี้ตัวอย่างเปิดบรรยายก็จะนี่นักเรียนนักเรียนชายนักเรียนหญิงแล้วก็ผู้ปกครองและชาวบ,บ้านเข้านั่งฟังหญิงชายไม่ต้องกัน้นแต่นั่งกันเป็นแถว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 เต็มลานเลยหมดทําฝนไม่ตกแม่อะไรนะกลางคืน นั่งกันเต็มไปหมดเปิดสปอตไลท์เปิดไฟต๊ะครูนั่งบนหลังคาปารมเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไปเรื่อยและโต๊ะครูอินโดนีเซียจำนวนไม่น้อยจะต้องบรรยายไปเนี่ยใบยานะต้องพูดให้ตลกต้องมีพรสวรรค์ของทอกโชว์แล้วก็ต้องมีพรสวรรค์ของอะไรนะก่อนบายคลายเครียดบางทีก็ต้องมี ไอเท่งโผล่ออกมาขับจังหวะที่เป็นวัฒนธรรมถูกไหมเออเสรแล้วโต๊ะคูบางคนก็จะเป็นดีเจอีกพอบัญญาบัญญาพอกับคนก็มาปอบไม้ปอบมือดีอ้าวเลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสอบ,บัตในเรื่องนี้ใช่ไหมอาะอะไรอยังซอบ,บัตเออเพลงเพลงก็เพลงเราจะต้องมีมีซอบ,บัต แล้วเพลงไม่ใช่เพลงนาชีต้องเปล่าๆนะนี่เลยกรองเต็มรูปแบบมันกว่าจะบรรยายจบคืนหนึ่งอะอัลบั้มหนึ่งพอดีอัลบั้มมีกี่เพลงไม่รู้ผมก็ไม่รู้ออัลบั้มหนึ่งพอดีนี่ต่เพราะฉะนั้นนี่ขึ้นอยู่กับอะไรวัฒนธรรมแล้ววัฒนธรรมของอะไรวัฒนธรรมของบบอกียาอีบสาดบสาดแ,แต่ละคนใหญ่โตๆนะั่นะของชวาโตคูชาวาเป็นหลัก สุมาตราไม่แน่ใจแต่ได้ยินว่าสุมาตราเคร่งกว่าสุมาตราไม่เคยไปไปแต่ชวาไปบ่อยมากอ่ะเพราะฉะนั้นฝากชมรมไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะรักษามาตรฐานของโลวแบตเตอรี่ก็คือให้มีไฟชาร์จอยู่อยู่เต็มสําหรับสมาชิกชมรมของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งหนึ่งที่ขาไม่ได้คือพต้องสร้างวัฒนธรรมขององค์กรบรรยากาศและก็อะไรนะ Environment and Atmosphere ซึ่งเนี่ยเป็นงานท้าทายเพระาะฉะนั้นเข้าสู่ประเด็นของเราในพอยต์ต่อไปนี้ก็คือหนึ่งการที่แต่ละแต่ละแห่งตั้งแต่คนไปจนถึงรัฐประเทศเนี่ยตกอยู่ในภาวะโลแบตเตอรี่เนี่ยจึงต้องไปมองว่าโลแบตเตอรี่เนี่ยหมายความถึงอะไรถึงตัวพลังไฟตรงนี้คืออะไรพลังงานนี่คืออะไรอิาา่านศรัทธา ตอนนี้ต้องไปสู่จุดแล้วว่าตกลงวิเคราะห์แล้วว่าแบตเตอรี่ที่เราถือว่าโลเนี่ยเราต้องการให้มันเต็มเนี่ยเต็มพลังอะไรพลังงานพลังไฟพลังอิมานเพราะฉะนั้นอัลตลาจึงทรงได้ได้ได้ไดไดให้อุทาหรณ์ไว้ในฟีคอรกินเรฮิสมาวาติวันในสิ่งที่อัลตลาสร้างไว้ก็คืออัลตลาทรงพูดเรืองพลังนะพลังงาน energy อัลตลาทรงสร้างพลังขึ้นมา และให้มัคคโลกแต่ละแห่งแต่ละอย่างเนี่ยครอบครองพลังไม่เท่ากันตอนนี้ชมรมต้องคิดแล้วสมาชิกชมรมถ้าปีสี่เป็นยังไงปีสามเป็นยังไงสมาชิกชมรมมุสลิมเป็นยังไงมุสลิมมาเป็นยังไงขณะที่แตกต่างของตัววัฒนธรรมคืออะไรนักศึกษาในแต่ละแฟคทันต้ในแต่ละแต่ละคณะและวิทยาลัยเนี่ยนะ และสถาบันการศึกษาเนี่ยต่างวัฒนธรรมแน่นอนนักศึกษาวิศวะต่างจากนักศึกษานิเทศครับนักศึกษานิเทศต่างจากนักศึกษาพยาบาลนักศึกษาพยาบาลในเรียบร้อยมากถุงเท้าขาวพับเรียบร้อยเวลามาเรียนเนี่ยครูมาเรียนด้วยผมไปสอนตลอดแต่คนที่มานั่งเรียนด้วยอาจารย์มาเรียนด้วยเพราะฉะน,นักเรียนจะไม่มีคุยเคยเลยหรอก แต่บางคณะนี่นักเรียนมาเรียนเองนักเรียนดนตรีนี่เป็นไงดุริยางคศิลป์นี่เป็นไงปวดหัวผมไม่ได้ไมาทุกคนนะแล้วก็มีอาจารย์สุภาพสตรีน่ะเก่งมากที่คณะผมอะปราบมาหมดทั่วโลกอินเดียยังปราบอยู่เลยอินเดียจะตกติกไม่ได้แต่แกไปแพ้นักศึกษาดุริยางคศิลป์นักศัษยดนตรี เลิกสอนกลางคันคว้ากระเป๋าออกนอกห้องฉันไม่มาสอนพวกเธออีกแล้วอืมเลิกปราบมาหมดทั่วโลกผู้ชนะเก้าทิศทิศท,ท,ที่สิบไม่ชนะต้องเข้าใจนี่เหมือนเพราะฉะนะั้นชมรมจะต้องคิดมหาวิทยาลัยแบบไหนอ่ะมหาวิทยาลัยที่อะไรเป็นประชากรหลักมหาวิทยาลัยที่ประชากรหลักเป็นด้านวิทยาศาสตร์เหมือนผมื่อผมสอนมหิดลเป็นหลัก ไม่ให้ดนนี่เขานักวิทยาศาสตร์หมอและนักวิทยาศาสตร์แล้วผมสอนศาสนาสอนไปเถอะพอสอนเสร็จเขาบอกเออมีหลักสูตรภาษาอังกฤษนะ่เอออาจารย์สอนไปเถอะผมไม่เชื่อเรื่องแฟนตาซีที่อาจารย์เล่าแล้วเอ้าหาว่าเรื่องของเราเนี่ยเป็นอวตารมันแล้วเป็นอวตารเป็น lord of the ring ผมเราเล่าแต่เรื่องอัลตราร้างมาลอะอีกะให้มีมลาอาิก้ทางขวาทางซ้ายมลาอาิก้มาตอนเอาวิญญาณจะตายอะไรอาจารย์นั่นะผมไม่เชื่อผมเอนไซติสผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่เชื่อเรื่องแฟนตาซีที่อาจารย์เล่ามาหรอกอ่าโอเคเห็นไ,ไหมแล้วท่านมหาวิทยาลัยมานด้านหนึ่งเป็นอะไรด้าน,นเนี่ยคุณด้านวิศวกรรมต่างๆนวัตกรรมต่างๆก็จะมีเท่านั้นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเป็นทางด้านศิลปะ แกะสลักเทว่ารูปวาดรูปวาด,วาดเขียนงานศิลปะอย่างเดียวก็ตั้งแต่สมัยนูน่นศิลปะอียิปต์ศิลปะขอมศิลปะโพสต์โมเดนยุคหลังสมัยใหม่อะไรเยอะแยะอ่ะต้องจำแนกนะเพราะฉะนั้นการจะให้แบตเตอรี่เต็มจึงไปอยู่ที่ว่าพลังงานที่เราจะชาร์จเข้าไปเป็นยังไงต้องเข้าใจความเป็นจริงก่อนว่าอาตัตราทรงให้แต่ละแต่ละอย่างแต่ละชนิด แม้กระทั่งการศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละแบบเนี่ยมีความแข็งแกร่งไม่เท่ากันและคนละแบบกันแต่ความแข็งแกร่งเหล่านี้เราสามารถที่จะให้เขาจำนนต่อพักกุลหรือว่าสัจธรรมอิสลามได้แต่ต้องต้องต้องเข้าช่องทางให้ถูกเหมือนกับชมรมมักจะบอกว่าอาจารย์มาบรรยายเรื่องพิสูจน์พระเจ้าหน่อยเพราะว่าชมรมเข้าใจผิดนะ ในมหาวิทยาลัยนักศึกษากลมๆหมื่นหนึ่งเนี่ยคนที่ที่เขามาคุยกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอทิสเขาชอบคุยเอทิสไม่เป็นเป็นวัตถุนิยมเขาไม่มีเขาไม่มีศาสนาครับแล้วไหนแต่พระเจ้าอยู่ไหนในพิเศษด,ดูซิแบบวิทยาศาสตร์ก็นักศึกษาอีกเก้าพันกว่าคนเนี่ยเขาไม่ยุ่งอะไรครับเพราะอะไรมีสายศิลป์มีตะกุดมีลงศักยันมั้ยมีหนังเหนียว มีที่บ้านโทรมาบอกกลับไม้เสานี้จะไปไหว้เรือโบราณเจ็ดร้อยปีเรือโบราณแปดร้อยปีเขาไม่ต้องมีพิสูจน์พระเจ้าอะไรครับนี่ลูกกลับไหมนี่กลับกลับได้เปล่าเนี่ยที่บ้านจะไปกันเนี่ยที่จังหวัดเนี่ยมีไก่สามขาแนละ้วลูกโอ้โอ้สิริมงคลบากัดมากเลยเต้องเข้าใจก่อนว่าคนเก้าพันคนในมหาวิทยาลัยอ่ะ เขาไม่ใช่ไม่ใช่เอทิสที่มาคุยกับเราในที่เราทําให้เรากตกพิสูจน์พ,พระเจ้าเขาพิสูจน์พระเจ้าอะไรอ่ะไก่สามขาอย่างอิบาดัดเลยถูกไหมปหลาไหลเผือกอย่างอิบาดัดเลยสุยูดแล้วสูดอีกนะเออเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าต้องแยกแยะให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงอย่างไรอัตราทรงสร้างภูเขาเนี่ยเป็นศิลาแข็งแกร่ง แต่หินก็มีอีกเราก็รู้หินชั้นหินปะซ้อนนะหินแกรนิตหินอ่อนนี่ไม่แข็งเลยครับสึกง่ายแล้เราตระให้อะไรชนะชนะหินนะเหล็กคนเอาเหล็กไปสก,กัดหินมาเห็นไหมสร้างอะไรตระเยอะแยะต่อไปแล้วทรงทําลายเหล็กด้วยอะไรไฟยังไม่นับสนิมยกเว้นจะไปทำเป็นเป็นเหล็กกล้านะก็ต้องผสมอะไรเยอะแยะอุณหภูมิไฟเผาเข้าไปอีกต้องมีต้องมีกระบวนการ กระบวนการนี่แหละที่ต้องคิดคนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องคิดคนแต่ว่ากระบวนการในการที่จะให้นักศึกษาเราเานี้มาเป็นเหล็กกล้าให้ได้มันจะต้องผ่านกระบวนการเพราะฉะนั้นเหล็กไฟทําลายเหล็กและอะไรทําลายไฟน้ําเห็นไหมยังมียังมีอีกคาร์บอนไดออกไซด์เรก็ว่าไปแต่ว่าและอะไรทาลายทาลายทายําลายน้ําลมเห็นไหมลมพัดไปเรื่อมก็ระเหยไปเลยและอะไรทําลายลมมีมีหมดละ เพราะฉะนั้นสิ่งแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือสิ่งที่แข็งแก่งที่สุดที่ยากจะทําลายได้ถ้าหากว่าการผลิตนั้นสาเร็จหมายความว่าเหมันกระบวน,นการผลิตเหล็กกล้าเนี่ยเหล็กกล้าที่แข็งแรงที่สุดแข็งแก่งที่สุดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนทําได้ไงอาจจะมีโรงงานแห่งบางแห่งในอเมริกาหรือในนี้เท่านั้นไม่ใช่ทุกแห่งเพราะฉะนั้นถ้าทําได้ก็จะผลิตได้ด้วยเห็นนี้เอง อัลตัลางส่งตันในอัลกุรอานว่าอ,อุบ,ลอบอิลลอฮิมิมีชนเชตอนยูรุจิมซิบกักัตหล์ว่ามันอัลฮซานุมินลัลลอฮิซิบกะการยอมของอัลตัลานี่แหละเมื่ออัลตัลารสงยอมแล้วการยอมนั้นไม่มีการสีตกอีกต่อไปและท่านทราบไหมการยอมเนี่ยอัลตัลารสงตัดถึงบรรดาอาฮลุนกิตาบ บรรดาคนที่อยู่ในาศาสนาของยโฮดียะ,ะาศาสนาของนัสรอนียะทั้งตามนาบีมูซาและตามนาบีอีซาโดยเฉพาะที่ตามนาบีอีซานั้นเขาจะต้องรับศีลจุ่มศีลจุ่มนั่นคือลงไปย้อมตัวและบรรดาฮินดูก็เหมือนกันพรามณ์ฮินดูก็จะต้องลงไปจุ่มตัวในแม่น้ําคงคาอาจารย์จึงทรงตัดว่าไม่มีการจุ่มย้อมใด ที่เลอเลิศไปกว่าการยอมของรอลตาลาแต่ออตตาลาทรงยกเห็นไหมโลนี้เป็น disruptive innovation ออตตลาทรงโลล้มกระดานการยกใช้ศีลจุ่มเดิมทั้งแบบศาสนาของพระเยซูและในศาสนาของฮินดูพร,ราหมณ์ที่ต้องลงไปจุ่มทั้งตัวเพราะฉะนั้นในศีลจุ่มของเราบางทีก็เป็นด้วยอโตโมติกด้วยตัวเองเช่นเราเราอาบน้ำบันศุกรเหมือนต้นเราอาบน้ำยกฮัดัส ทําเองโดยไม่ต้องมีนักบวชทำนี่เป็นต้นต่อไปก็คือด้วยเหตุนี้เองจึงต้องเข้าใจันว่าในบรรดาสิ่งแข็งแกร่งทั้งหมดชมรมจะต้องค้นหาให้ได้ก็คือพลังแห่งศรัทธาและพลังแห่งศรัทธานี่แหละที่ทําให้รุ่นพี่ของชมรมเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามเย็น50ปีที่แล้วหรือห้ปีที่แล้วมองหาโมเดลก็คือความสำเร็จ หรือรูปแบบในการกอบกู้และฟื้นฟูศรัทธาของของสังคมอียิปต์โดยตัวอย่างจากอีควานเวลาเราดูตัวใหญ่อควานเนี่ยนะต้องเข้าใจนี้ก่อนเวลาเ,าเราเราเราต้องการที่จะออกกาลังกายเนี่ยสมัยผมเป็นนักเรียนอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์สมัยชินาาไปเอารูปแบบการออกกาลังกายของโรงเรียนในญี่ปุ่นมา แล้วก็โรงเรียนเซนจอนเนี่ยนะก็เปิดเพลงเพลงญี่ปุ่นเลยแล้วก็ให้เด็กออกกําลังกายตามท่าญี่ปุ่นสมัยก่อนก็เป็นเป็นหนังมาฉายก็ครูดูแล้วก็ฝึกฝึก,กเอาครูพละมาฝึกแล้วก็ไปให้เด็กทําตามตกลงเนี่ยเรียนกันตั้งแต่เอามาฉายไปจนเรียนไปเนี่ยหปี 5, 7ปีเนี่ยหลังครบธงชาติแล้วก็ต้องอ่าคือไปหาโมเดลมาไปหารูปแบบมาในการจะสร้างสุขภาวะใช่ไหม แต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเรารับมาแค่เรื่องวิธีการออกกาลังกายญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอากีดัตเขาก่อนอากีดัตเนี่ยเขาต้องไปไปตีลักคังที่วัดโกจิโมริมันเป็นชื่อมีปะเออต้องไปตีละกคังที่วัดอายินโดมโตไม่ต้องไปเกี่ยวกันเรื่องอากีดัตเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูฮัสซันบันนาซิคุทุบเนี่ยไม่ได้ไปดูว่าเขาออกโคนไหม เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวแกไปโห้นกี่ครั้งไอ้ที่เขาเสนอเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องโห้นแต่เขาไม่ได้โห้หรอกนะแต่ผมเอาตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเดินวนรอบกูโบอิมามชาฟีอีที่ไคโรหรือเปล่าเปล่าดูว่าวิธีการที่เขาจะทําให้พลเมืองอียิปต์น่ยอ่านกุรอานเช้าเย็นแล้วเอากุรอานมาเป็นชีวิตแล้วก็ปฏิเสธประชาธิปไตยปฏิเสธระบบ อะไรต่ออะไรเนี่ยเสรีนิยมมเร็งตานี่เขาทำยังไงถูกไหมก็เราดูสิในวิธีทางการแพทย์เนี่ยแพทย์มุสลิมจะจะรักษานี่ก็ต้องมีมัสฮับของการรักษาการรักษามะเร็งก็จะมีสองสำแบบเพราะฉะนั้นถ้าแพทย์มุสลิมก็ใช้ไม่ได้สิเดี๋ยวเดยวดูอากีดัตของเบอร์นาคุณหมอเบอร์นาดก่อน อากิดัตอะไรไมค่คุณเรียนเรื่องวิธีการรักษามะเร็งของเขาของคุณหมอเบอร์ nard ไม่ได้ไปดูว่าคุณหมอเบอร์เนี่ยมาวิปัสสนาหรือเปล่าหรือว่าเป็นคริสตนิกายอะไรนี่คือปัญหาโอเคต่อไปนะชมรมจะต้องให้สมาชิกเนี่ยเรียนรู้เรื่องของโลแบตเตอรี่เนี่ยโดยอาจจะผมเห็นมีการเรียนการสอนเป็นประจำอยู่แล้วก็อาจจะเรียนสอนในตัวอย่างของบรรดาอัมบียบรรมุรสลีน บรรดานบีทั้งหลายนั้นได้เผชิญกับสภาวะโลแบตเตอรี่แม้ทั้งอุมมัดในสมัยนั้นหรือคนที่รอบข้างกมามกรลาลาหูตาลาฟินกุรานกรีมแม้ท่้ตรลาย,ยังทรงเล่าเลยว่านบีทั้งหลายนั้นเมื่อที่จะยืนหยัดเผยแพร่สัจธรรมนี้เผยแร่สัจธรรมนี้แต่ได้รับการ <c oughs> ขัดขวางได้รับอุปสรรคได้รับการกดขี่ข่มเหง ได้รับการทำลายขวัญและกำลังใจจนกระทั่งคนที่อยู่รอบข้างพากันกล่าวว่ามาตานัสรุลลอ์อัลลอฮ์ท่านท่านนบียาโรซูลลอ์อาจารย์ครับโตคูครับเมื่อหรายการช่วยเหลือของอัลตลาจะมาถึงแต่หมายความว่าฟางเส้นสุดท้ายกำลังจะหมดแล้วดูซิว่านบีอัลลัลลอฮุอัสซัลลัมวะอัลฮาบุฮฺรอดิยัลลอฮุตะบารุกะวะตาอัลลาอัน กาตาลิกกอิควานุฮูมินันฮาชิมียีนรวมทั้งบรรดาซอาฮาบัดและบรรดาเครือญาติท่านนบีที่เป็นบันีฮาชิมแม้แต่บันีฮาชิมไม่ได้เป็นมุสลิมในเวลานั้นทั้งหมดก็ถูกไปกักบ,บริเวณอย่างยากลําบากเป็นปีๆเสียงเด็กที่ร้องมาเนี่ยระง,งมดังไปถึงในลานตะวาฟที่มกักกะหลังภูเขาอะแต่ไม่มีอะไรจะกินร้องกันระง,งมคนเจ็บคนป่วยไม่มีหมอห้ามกักกันทั้งหมดนี่คือ ภาวะโลแบตเตอรี่จนุดที่สุดเอาตังงตัดว่าเอาจยังตัดว่าอย่าว่าแต่ตอนนี้เลยก่อนหน้านี้นบีมานับเป็นร้อยๆเป็นพันๆท่านเน,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 นี่ยคนรอบข้างนาบีก็พากันกล่าวหมดว่ามาตานัสรุลล์ความชเหอวัตราจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นชมรมจะต้องจัดการเรียนการสอนในเรื่องราวเคสตัดดี้ของนบีทั้งหลายซอฮบัตทั้งหลาย <c oughs> ว่าพวกเขาเนี่ย เผชิญภาวะโลเบตเตอรี่อย่างไรและผ่านพ้นไปได้อย่างไรแต่ไม่ใช่ฟังแบบ <c oughs> ฟังเฮเฮฮ่าเฉยๆฟังแล้วต้องมาถอดวิเคราะห์และสังเคราะห์ถอดออกบบว่าเออชมรมเราหน้ามหาวิทยาลัยกอไก่ข้อไข่เนี่ยจะจะไปะยุอย่างไงมันมีอะไรเหมือนอะไรต่างข้อต่อไปนะก็เวลาจำกัดคงไม่ต้องไม่ต้องลงในรายละเอียดปั๊บต่อไปก็คือเช่นเดียวกันกับว่า เราจะต้องเทรนสมาชิกชมรมที่จะให้ให้เรียนรู้ในการที่จะอัานอิสติอานะตบิลละขอความช่วยเหลือจากอลัตลาบางทีชมรมก็จะเผชิญว่าเออโทรมาปรึกษาอาจารย์ทำยังไงครับเพราะรองอธิการไม่ให้ทำไม่ให้จัดไม,ไม่ให้นู่นไม่ให้นี่ไม่ให้ใช้สถานที่ไม่ให้อะไรต่างๆช,ชมรมต่างๆก็จะจะเผชิญเรื่องราวแบบนี้แต่สิ่งที่จะแก้ไขได้คือ อัลอ ah. al ิสติอานะตุบิลละต้องขอดูอาเห็นไหมกมากอลอหลุตะอาลาอัลลอฮฺทรงเล่าไว้เรื่องราวของโนอาอะลัยฮิสัลามนบีโนะอูซุบิลลาฮิมินัชัยตอนิรโรจีมว่านูฮันอิจานาดามินกับลูฟัสตะจับนาละฟันนัดใหญนาฮูวะอัลละฮูมินัลกัรบิลอัลิมและโนโนานั้นยืนหยัดอยู่9ก้าร้อยหนึ่ง ยืนหยัดอยู่หนึ่งพันปีหย่อนเสียแต่ห้าสิบปีเท่านั้นสำนวนสำนวนกุรานยืนหยัดอยู่พันปีเพียงแต่หย่อนไปห้าสิปีเท่านั้นก็จะครบเก้ารยห้าสิปีเนี่ยในสภาวะที่คนรอบข้างเนี่ยโลแบตเตอรี่แต่ในสุดเป็นยังไงครับอัตราทรงตอบรับวัานุฮันอน์นาดามินกับโอ ก่อนหน้านี้นับร้อยร้อยปีนะ่ะนูวิงวอนมาตลอดฟัสตยาบันาละจนกระทั่งในที่สดุดท้ายสดุดเราจึงตอบรับนูอะลัสลามวันนัดใหญหน้าหูวะอหละหูมินันการบิลอวิมและเราจึงได้ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากหายยนะและการข่มเหงของม <c oughs> ุชริกีนและก็กุฟารป่อะการต่อไป ข้อต่อไปที่ชมรมจะต้องทำก็คือชมรมจะต้องเหมือนกับตรวจวัด <c oughs> ตรวจวัดคุณภาพของน้ำตรวจวัดคุณภาพอากาศตรวจวัดคุณภาพของโปรดักต์ QC เหล่านี้กระบวนการของ QC เหล่านี้กระบวนการประเมินเ v o l u t i ชันเหล่านี้ต้องมีตลอดและต้องพัฒนาตัวประเมินให้ได้เพราะเพราะอะไรเพราะเราจะต้องตรวจวัดระดับของ แบตเตอรี่บางคนเนี่ยในสังคมปัญหาก็คือแบตเตอรี่ดูมีไฟแรงแต่อยู่ที่วาจาเห็นไหมคนที่เขาต้มตุนกันนะ่ะให้ระวังเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่มูจะตลอดคนที่อ,อัลเหอคนที่นูอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวคนบอกอ,อัลเหออาจารย์ จำเป็นห้เอฉันเอาผลละบุญเลยปรากฏว่ามุดโอ้โหอ๋อแลต้นต้มต้มตุนเนี่ยไม่ตุมตุนะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวเครื่องมือวัดให้ได้เครื่องมือวัดฝุ่นก็ทําได้เครื่องมือวัดอากาศเ็เครื่องมือวันก่อนที่โรงเรียนผมก็มีนายทหารอดีตนายทหารที่รับใช้ในหลวงราชการที่9้าก็มาเยี่ยมก็รู้จักกัน ผมก็ถามว่าเออท่านติดตามในหลวงรัชรกาลที่เกไปนู่นนี่บ่อยๆอะ่ะเขามีวิธีวัดความสูงไหมของภูเขาอ่ะมี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 อ่ะภูเขามีมีมีเออไหนไหนถ้าของเราเนี่ยตรงโรงเรียนผมนี่มันสูงเท่าไหร่อ๋อมีอยู่ในรถแกก็จะเดินไปผมบอกอเดี๋ยวเดี๋ยวรถจอดอยู่ไกลเดี๋ยวเดี๋ยวก็คุยกันก็ได้ครับเดี๋ยวตอนจะกลับผมไปส่งท่านคอยบอกอะไรกันพอกลับไปถึงก็ไปเปิดประตูรถก็ติดอยู่ที่ประตูรถ เป็นเหมือนกับเหมือนกับเข็มทิศเนะี่ยติดอยู่กันก็ไปดูมันจะใช้ความกดอากาศเข็มก็จะชี้ไปเออหกร้อยห้าสิบเมตรจากน้ำทะเลโอเคโอเค <Okay, okay. S 1> เห็นไหมตัวชี้วัดที่อย่างเที่ยง <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องคิดได้หนึ่งอเลีมานุลาวหูชาบุนวาอัลกานุนวะดาริยตุนวะอาลามาตุน อีมานของสมาชิกชมรมเนี่ยนะและทุกคนหมดอนะ่ะมีบร ANCH มีกิ่งก้านสาขามี p r i n c i p l e คือตัวหลักการมีลำดับขั้นนะมีองศาและมีตัวชีวัดเพราะฉะนั้นระดับของอีมานของคนทำงานไม่ใช่ดูเราจะชีวัดยังไงต้องวัดแยกแยะสามอย่างนี้ให้ได้อย่างที่หนึ่งคือฮักกีก็ ก็คือเรียลลิตี้ของของความศรัทธานั้นสภาวะแท้จริงของการศรัทธานั้นเห็นไหมมันบางคนไม่จริงอะ่ะสภาวะแท้จริงสองโต๊ะอมนุนรสชาติคือคือเห็นไหมว่าคนเวลาคนไปเราเราไปอุ้มร้อนเน่ยเราไปฮัทเนี่ยอัลลอ์มันอร่อยอร่อยกับการละหมาดเหลือเกินจะให้เดินเท่าไหร่ก็อู้อ จะออกจากมพสิทิ์เนี่ยแต่พอตอนนี้พอ,อ,อรสชาติเนี่ยนะพอตอนนี้อยู่บ้านเป็นยังไงเหรอไ,รไม่ค่อยจะไหวเลยหัวเข่าก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะไหวเลยแต่ไม่ไหวเพราะอะไรเนี่ยจะดูจะดูะดนายกประยุทธ์พบประชาชนสักหน่อยเป็นแฟนคลับใช่ไหมจะดูถ่ายทอดที่โคร,ราชโอ้โหมันเห็นไหมไม่จะต้องมีเพราะฉะนั้นหนึ่งฮักกีก็อตก็คือฮักกีก๊อต ก็คือสภาพแท้จริงสองรสชาติดื่มดำขนาดไหนสามรสชาตินั้นก็อย่างที่ว่าและพออยู่เมืองไทยก็อ๋อพวกเขาก็ไม่คยจะดีอ๋อล,ลุกนั่งก็ไม่คยจะไหวอันนี้ก็คือมีขมมัง่งมีเปรี้ยวมัง่งมีหวานมัง่งฟังอาจารย์ใหม่ๆก็หูลโหลมาดูหวานชํำเหลือเกินพออาจารย์ไปนานๆก็อ๋อไ,ไม่ไหวเลยเอาแค่นี้ก็พอและฮาลาวะมัรลุถึงความ หวานฉ่ำของนั้นก็ต้องไปวัดดูสมาชิกชมรมนะต่อไปนะ,ะหมดเวลาพอดีต่อไปก็จบตรงนี้ที่ <c oughs> ทั้งสามอย่างเนี่ยนะไปรวมตัวอยู่ที่อะไรไปก่อเกิดเป็นเป็นสามอย่างนี้กลายเป็นองค์าพยบเป็นส่วนต่างๆของอีมานศรัทธาของสมาชิกชมรมหรือลูกยามาตหรือเป็นตัวพลังงาน เพราะฉะนั้นตัวพลังงานนี้แยกออกเป็นสามระดับคืออะไรพลังงานนั้นขึ้นอยู่เพียงแค่รับซุนคืออยู่ที่เลนส์นั้นแหละพูดดีอลล์มันต้องเต็มที่เสีเรื่องแบบนี้ไม่ได้เราเรื่องอลล์เนี่ยเราบอกม,มาเลยนาย,ยกบอกม,มาเลยประธานบอกม,มาเลยนะไม่ได้เรื่องอลล์นี่จะเบาได้ยังไงล่ะ ใครจริงๆไม่ไหวหรอกสองสูรภาพลักษณ์เป็นยังไงโอ้โหแต่งตัวดูกนะนะูโกเลอเกินนะโอ้มันเยอะเลยกันภาพนยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ค่อยได้เรื่องแล้วบางทีบางคนนะสามเค,เคยเจอเหรอสามก็นี่แลหละฮักกีกัตก็คือ ตัวจริงนะตัวจริงครับก็ครบนะครบดูเหมือนไม่ค่อยได้เรื่องไดราวนะอนแวะไป็นนุ่นมั่งแวะไปนนี่มั่งไปเฉียดเรื่องนี้เขาทะเลาะกอันอยู่เรื่อยเลยนะแต่ว่าได้เรื่องใด้ราวก็ฝากชมรมไว้ว่านะในประเด็นต่อไปนี้ชมรมต้องต้องคำนึงอะไรคำนึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมของตัวมหาวิทยาลัยเรานะ ว่าเราเนมีนักศึกษาอะไรมากนักศึกษาวิทยาศาสตร์มากนักศึกษาศิลป์นักศึกษาธุรกิจนักศึกษาสิเหล่านี้มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชายจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะทํางานประการต่อไปพื้นฐานพื้นฐานนั้นนักศึกษาเหล่านั้นเป็นในชมรมเขาก็อยากจะเป็นสมาชิกชมรมมาแหละแต่80ดเอร์เซ ก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ตรบิยามันแต่เด็กๆอก็เหนื่อยอีกก็อีกแบบหนึ่งไหมอาจจะแต่ละปีไม่เท่ากันสามปีมานี้ไม่ค่อยมีเหมือนเดิมอันเนี้ยอย่างเช่นยมทอเขาก็จะบอกได้เดี๋ยวนี้ยมทอสมัยกับยุ่งเขาอีกสมัยสี่สปีกับตอนนี้ต่างแต่ผมไม่ได้หมายว่าดีหรือไม่ดีนะว่าต่างเอาไปธรรมดาก็พอจบแล้วก็คือต้องผลิต ผลิต <c oughs> อาไม่ใช่ต้องมีการเทรนนิ่งอยู่ตลอดเทรนนิ่งก็คืออบรมในเรื่องของนบีสหบัิอะไรอยู่เรื่อยที่เผชิญภาวะโลเปบตเตอรี่แล้วเขาแก้กันยังไงจากนั้นชมรมจะต้อง produce ตัวตัว,ตวอุปกรณ์อินสตูเมนท์ที่จะใช้ในการตรวจวัดตรวจประเมินอพอเราเทรนแล้วนี่ เทรนนิ่งแล้วใครจะต้องมองแล้วว่าใครจริงใครจังใครใครได้บางคนจริงจังแต่ถ้าไม่เคยรับภารกิจมิชชั่นและก็ responsibility เนี่ยคนละอย่างนะ,ะต้องวัดด้วยยังไม่เคยคือดีหมดได้หมดต่อพอไปทำงานจริงๆไม่ได้อันนี้ก็เราก็จะทราบนะโอ <Okay. S 1> เคเพราะนั้นต้องผลิตตัวชี้วัดตัวชี้วัดผลิตมาต้องไปวัดอะไรวัดสภาวะ ลำดับขั้นให้ได้และก็ล้ำวัดจนถึงบรรลุข้อสุดท้ายก็คือวัดฮักกีกัตภาวะแท้จริงของอิมานศรัทธานั้นเมื่อนั้นแหละก็จะกลับไปเป็นตัวประเมินคุณภาพว่าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มไหมและฐานแบตเตอรี่เสื่อมไหมชาร์จเต็มแต่มันอยู่ไม่นานเห็นไหมเหมือนมือถือใหม่ๆก็โู้โห uh, ใช้กันเป็นวันๆ พอไปไปก็อะไรชาร์จเต็มจากบ้านออกไปแป๊บเดียวไปละหมาดอีดไปเยี่ยมสองบ้านเองบ่ายสองโมงจะหมดแล้วเห็นไหมยังยังเหลือตั้งกี่บ้านกว่าจะมักเดบจ,จะกลับบ้านแล้วจะเอาที่ไหนล่ะจะไปจะไปแบตจะยังไงหมดขณะที่ซื้อใหม่ใหม,ใหม่โอ้โหถึงซูเปอร์พวกนี้ซูเปอร์พวกนี้ยังเหลืออีกสามสิบสองอันนี้เป็นต้นครับก็ขอรัตลาทรงนำทาง ประทานความง่ายดายประทานการช่วยเหลือและก็ประทานเตาฟิกและความสําเร็จแก่ชมรมในเรื่องยิ่งชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและก็ประทานฮิดายะเต,ตาฟีกแก่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่รักอัลลอฮ์ตลาและรอซูลและก็ปรารถนาจะให้อุมมัตนี้คงอยู่กับสังคมไทยและเป็นสิริมงคล เป็นคุณอุปการแก่สังคมไทยเหมือนอย่างเช่นที่เราได้บรรพชนมุสลิมได้ทํามาตลอดและเราจะยืนหยัดทำต่อไปอินชาอัลลอฮฺตาลาสุบฮานรอบิกรอบบิลอิซติอัมมายาซิฟูนวัสลามุนอัลมุรสลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนวะสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮฺวะบรากาตุวะอะลัยกุมุสลามวะราะมะตุลลอฮฺวะบรากาตุ